ครับเพื่อนช่างคือหลังจากที่เราวางชิปนะครับนะเบอร์2001นะครับนะชิป ATI 2001นะครับนะจากนั้นคือขั้นตอนเทสคร่าวๆนะครับเพื่อนช่างนะครับนะผมจะใช้ตัว DC Power Supply นะครับนะสเต็ป DC Power Supply เช็คในตัวนะครับว่าการโพสต์ขึ้นภาพนะครับนะจะอยู่ที่กี่แอมป์นะครับนะจากนั้นผมก็ต่อจอนอกนะครับเพื่อนช่างนะครับนะจากนั้นคือผมก็นะฮะกดออนสวิตช์นะครับนะปึ๊บนะฮะสเต็ปพาวเวอร์นะครับนะฮะขึ้นภาพนะครับนะฮะผมต้องรีบปิดเครื่องนะครับนะเพราะว่าไม่ได้ใส่ซิงค์นะครับนะ